ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครๆก็บอกว่าขนมชนิดนี้อยากกินต้องไม่ต่อคิวกินเราสองคนก็เลยเอา easy croissant ฉันเรียกว่าครัวซองก็เกรงใจแต่ก็มันก็คือขนมหน้าตาเหมือนครัวซองเดซเลยค่ะแต่วิธีการทำมันง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเมื่อก่อนเนี่ยผ่านการทำอาหารแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆแต่ปัจจุบันเรามาช่วยกันทำอาหารอย่าใช้คำว่าช่วยเลยดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นการชี้นิ้วสั่งผมก็ไม่ค่อยภูมิใจกับสิ่งที่ผมแบบได้แอสไซน์ให้คุณไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรแทนคำอังกฤษคำเนี่ยเพราะว่าวันนี้ของเราเนี่ยอินเตอร์เหรอนอกจากอินเตอร์แล้วอินเทรนด์ด้วยใช่ใครๆก็บอกว่าขนมชนิดนี้อยากกินต้องไม่ต่อคิวกินทำไมเขาต้องทำน้อยหรือว่าต้องทำจำกัดขนาดนั้นฮะมันยากแล้วมันเหนื่อยแต่วันนี้คือได้ข่าวว่าไม่ยากเลยใช่ไหมฮะถ้าทำวิธีการแบบดั้งเดิมก็คงยากจริงๆแต่เผอิญว่าพวกเรามาสายแบบลัดเลาะ เราอยากให้การทำครัวของทุกคนเนี่ยมันมีความง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นะทำง่ายสนุกสนานแล้วก็อร่อยนั่นคือที่สำคัญเลยค่ะเราสองคนก็เลยเอา easy croissant โจทย์วันนี้คือครัวซองดังนั้นเราก็เลยบอกว่าจะทำแบบง่ายใช่ครัวซองจริงๆแล้วเนี่ยต้องแบบมีชั้น81ชั้นแต่ของเราถึง81ชั้นไหมครับพูดไป9ชั้น ห่างกัน9เท่าแต่อร่อยไม่แพ้กันอร่อยไม่แพ้กันอ่ะเดี๋ยวเรามาเป่าอีกชุบดูดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งอ่ะได้ครับผม1 2 3เล่นแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับทำไม่เป็นจะสั่งได้ยังไง ผมนี่กินมาแล้วทั่วประเทศครัวซองผมจะบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำยังไงลัดเลาะขั้นตอนยังไงให้ออกมาได้อร่อยสูสีกับร้านเจ้าดังติดๆนี่เซนเซอร์เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำโฮมเมดครัวซองพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอโฮมเมดครัวซองขนมปังโฮมเมดที่ทำได้ง่ายๆสไตล์ work from home ที่มีหน้าตาคล้ายกับครัวซองแต่ต่างกันตรงที่วิธีทำที่ง่ายกว่ากันและมีทีเด็ดอยู่ตรงที่มีรอยัลไอซิ่งที่หอมหวานลาดอยู่บนครัวซองจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับคุณใช้คำว่าโฮมเมดเป็นเกราะป้องกันตัวไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายจริงสูตรนี้ไม่ง่ายจริงคือเราไม่ต้องมานั่งผับแป้งถกแป้งมันเป็นเราสำหรับเราแล้วมันคืออีซี่ครัวซองฉันเรียกว่าครัวซองก็เกรงใจแต่ก็มันก็คือขนมหน้าตาเหมือนครัวซองเดซเลยค่ะแต่วิธีการทำมันง่ายง่ายไหนมีต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะหลายคนแบบโอ้โหวุ่นวายนะต้องแบบคุณมันง่ายมากคุณมีนมนะคุณมีน้ำตาลมีเกลือมียีสต์แล้วก็มีเนยที่สำคัญจริงๆวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลือกใช้แป้งแพงๆเลยแป้งไทยๆเนี่ยแป้งไทยได้อ่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวตรงนี้ค่ะเราใช้แป้งตัวนี้มาทำของที่สำคัญไม่แพ้กันคือส่วนผสมที่เป็นของเหลวเราใส่นมลงไปก่อนครับนมจะเป็นตัวช่วยให้ครัวซองของเราเข้มข้นใส่เกลือน้ำตาลทรายจากนั้นนะคะใส่ยีสต์คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเมื่อกี้ที่เราคนลงไปตรงกลางจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดตีในเครื่องตีแป้งให้เข้ากันครับแล้วก็เติมเนยสดลงไปตีเพื่อให้มีกลิ่นหอมครับแล้วก็นวดต่อจนกระทั่งก้อนโดนั้นเนียนแล้วก็ปิดเครื่องครับนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนยตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยนะคะมาในรูปกล่องแบบนี้เป็น Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดเนยปกติเนี่ยไขมันอยู่ที่ 80% กว่าก็จะมีน้ำมีนมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแต่เนยตัวนี้มาจากไขมันล้วนๆเวลาไขมันวัวโดนความร้อนมันจะหอมนี่คือเคล็ดลับเลยเวลาครัวซองเนี่ยร้านดังๆเนี่ยคือเขาวัดกันที่กลิ่นของความเป็นเนยนะผมมั่นใจว่าของ Period Food อันนี้คือหอมมากๆนะครับจ
จากนั้นเราจะนวดส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะจนแป้งของเราเนี่ยเข้ากันดีคือเวลาดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมีกลูเตนจากที่เมื่อกี้แป้งของเราเป็นผงใช่ไหมครับตอนนี้รวมกันเป็นก้อนโดก้อนโดเห็นเลยจากนั้นปิดเครื่องแล้วก็เอาแป้งโดของเราออกมาจากเครื่องก็ถือว่าไม่นานพอแป้งได้ที่เราก็หยิบขึ้นมาคุณจะเห็นว่าโอ้โหแป้งเขาเนียนจากนั้นก็แบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ70กรัมนำมารีดเป็นแผ่นจนกระทั่งครบจำนวนครับขั้นตอนนี้มีความสำคัญยังไงครับเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องให้เท่าๆกันหรืออะไรใช่เพราะว่าเราอ่ะจะขี้โกงใช้คำว่าขี้โกงเลยนะปกติแล้วเขาจะต้องรีดพับทบไปพับทบมาถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยเป็นรีดเป็นแผ่นแล้วก็เอาเนยทารีดเป็นแผ่นแล้วก็เอาเนยทาประกบกันอย่างนี้แหละครับใช่จากนั้นได้แป้งของเราแล้วเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะมารีดเป็นแผ่นคึงกลมก่อนหลังจากครึงกลมเสร็จปุ๊บคุณรีดเป็นแผ่นเวลารีดเป็นแผ่นก็ใช้แป้งนวลแป้งของเราก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เช่นเคยแป้งเดียวกันแป้งตัวเดียวกันตระกบรีดบางไหมครับไม่บางมากไม่บางไม่บางมากเราก็กดลงไปตรงกลางเพื่อดันออกต้องกลมเราต้องรีดหมดนี่9แผ่นใช่ค่ะแป้งที่เหลือก็คลึงกลมก่อนก็ได้นะผมสนใจการรีดนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะคุณเป็นคนอย่างงี้จริงๆเนาะทำไมต้องเป่ายิงชุบแพ้ทำไมไม่ออกกันใจผมอยากจะช่วยจริงๆแต่แบบไอ้ที่รีดมีอันเดียวอ่ะเอาที่รีดใหม่อันมันมีแล้วโต๊ะมันก็ว่างแค่นี้จริงแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อคุณนาณาเอาซะเลยอ่ะโอเคสมมุติว่าความกว้างความบางได้ตามต้องการละความจริงตรงนี้อีกหน่อยนึงนะแต่ก็เดี๋ยวดูแลให้ดูแลให้ทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกชั้นเป็นไปได้ก็9แผ่นเป็นไปได้ก็แนะนำให้ทำก่อนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเนยของเราทาเพียเลตฟูดเนี่ยนะคะทาลงไปแนะนำว่าทาได้แต่อย่านานมากหลังช้อนนี่แหละอุปกรณ์ง่ายๆอ่ะชั้นที่1ครับแบบนี้แล้วก็ชั้นต่อไปของเราวางแล้วก็ทาต่อก็ที่เรารีดมาเมื่อกี้นี่แหละนะฮะประกบทับลงไปจากนั้นก็นำแผ่นแป้งทาด้วยเนยให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วก็วางทับด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งทำเช่นเดิมจนครบ9ชั้นครับทาดาและแล้วนี่คือความพยายามของเรานะครับยังไงต่อจากนั้นเนี่ยเอาเข้าไปแช่เย็นแป๊บนึงให้ทรงมันสวยแต่ก่อนแช่เย็นเราทริมขอบก่อนได้มิติจากนั้นก็ตัดขอบแต่งเป็นวงกลมนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงและเตรียมเอาไว้เฮ้ยถ้าเราจะทำครัวซองนะเราต้องทำครัวซองให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านสามารถทำครัวซองเหมือนเราทำได้บ้านผมมีจานเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยไม่มีการกลมเหลือเลยสักใบหรอยืมไหมจะให้ยืมบ้านเรามีเยอะเลยเราเชื่อว่าทุกคนจะมีสกิลการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วว่าทำยังไงให้ตัวเองมีจานกลมใช้นี่คือพิซซ่านั่นเองนะครับที่เราได้มาต้องโรยแป้งนิดนึงนะครับกันติดกันติดแล้วก็ชั้นสุดท้ายของเราเราก็จะหยิบเขาขึ้นมาจากนั้นก็วางในถาดของเราคือตอนนี้หั่นเนยจะปิ้นส่งไม่สวยเพราะว่ามันยังไม่เซตใช่เราเนยเยอะมากอะในนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแช่แข็งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันโอเคครับช่วงหน้าครับกับโฮมเมดครัวซองกับวิธีการพับแป้งครัวซองและขั้นตอนของการทำรอยัลไอซิ่งแบบง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเฮ้ยนี่ใกล้เคียงกับครัวซองจริงนะเนี่ยคุณแบบว่าทำไม่เลยครัวซองจริงๆแผ่นจริงเหลี่ยมอันนี้คือฉีกกฎเขาแม่คือเวลาเนยมันเป็นเนยก้อนแข็งๆเนี่ยคุณเวลาคุณจะรีดเขาคุณไม่สามารถรีดแปรดอย่างนั้นไปได้คุณก็ต้องอาศัยวิธีการกดอย่างนี้เพื่อให้เนยมันเหมือนเรานวดเนยดังนั้นอุณหภูมิที่ทำอยู่เนี่ยสำคัญนะฮะถ้าเอาออกมาเย็นมากเลยคุณต้องเข้าใจคุณประชดป่ะฮะประชดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูตำขนุนกุนเชียงต้มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
นำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาจานยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มมาสับหยาบๆเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยเกลือป่นไทยโขลกให้ละเอียดใส่ข่าตะไคร้กระเทียมและหอมแดงซอยโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีใส่ขนุนอ่อนต้มสุกโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สับหยาบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดจัดรับประทานกับผักสดกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด